สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมอยู่กับผมฟิตคุงนะครับก็เราก็อยู่ในเกม Attack on Titan อย่างเช่นเคยนะผมในเกมมือถือนะครับโดยคลิปที่ผมจะมาทำในวันนี้นะครับผมก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับเราจะมาปกป้องเอเลนที่ยกหินไปอุดประตูกันนะผมโดยไม่ใช้ความสามารถพิเศษนะผมนั่นแหละครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก็จะไม่ใช้ความสามารถพิเศษของมิคาสะนะจุดเวลาเนี่ยผมจะบุกเพียวๆเลยใช้ความสามารถตีล้วนๆนะผมโอเคโอเควิ่งเกือบโอเคนะผมเล่นดีๆโอ้โหเกือบแล้วตายนะผมโอเคหลบทันโอเคนะตายไปสวยเราจะปกป้องไหมเราจะปกป้องเอเลนจนถึงประตูได้หรือเปล่านะผมแล้วก็ถ้าอะไรวะถ้าเราตายเราต้องเล่นในกี่รอบนะผมโอเคฟันว่าวฟันไปโดนตาโอเคครับผมตายไปอีกหนึ่งเอาไงดีวะเอเลนจะมาถึงแล้วเอ้ยอะไรอะอะไรอะโอ้โหโอ้ my god โอเคตายไปอีกหนึ่งนะผมต้องปกป้องเอเลนนะครับโอเคตายไปอีกหนึ่งผมทำช้ามากเลยนะตายเนี่ยโอเคตายไปอีกหนึ่งนะครับตอนเล่นผมก็จะเงียบเงียบหน่อยนะจริงจังโอเคตายไปอีกหนึ่งนะครับดูเหมือนภารกิจเราก็จะสำเร็จแล้วนะดูลงไปได้ดีเลยนะผมโอเคโอ้โหภารกิจก็สำเร็จแล้วนะผมการปกป้องเอเลนจนถึงประตูนะครับโดยไม่ใช้ความสามารถอะไรเลยนะผมไม่ใช้ความสามารถพิเศษโอเคนะเดี๋ยวเรารอเอเลนอุดประตูกันนะผมปล่อยเอเลนไปเลยดีกว่าโอเคดีโอเคนะผมเอเลนจะอุดประตูแล้วแต่ผมปล่อยให้เอเลนโดนตีอ่ะมันซึ่งแบบผมไม่เคยปล่อยให้เอเลนโดนตีได้นะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะผมขอบคุณครับ